ตอนนี้เราอยู่กับเชฟบีนะฮะในรายการอะไรครัวแล้วแต่คิดด้วยอันนี้ครัวแล้วแต่บีนะฮะอันนี้แล้วแต่บีครัวเจ๊กเจี๊ยกนะฮะมีกำลังจะกินปีกกันครับต้องทำไงฮะเชฟฮะเราก็แค่เอากินปีกมาแค่นั้นเองต้องทาใบไหนก่อนฮะเชฟฮะก็ทาไปเรื่อยๆแล้วแต่อยากจะทาเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างอันนี้ดูเหมือนพริกแกงนะฮะเชฟว่าเชฟถูกนะฮะอร่อยนะเชฟไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยครับเคล็ดลับใช้ใจทำอุ้ยกิมเจี๊ยกกิมเจี๊ยกต้องขาขาข้างใต้ด้วยก่อนถ้าใบเล็กเราจะทาน้อยนะครับถ้าใบเล็กเราจะทาเยอะนะครับเอ้ยใบใหญ่เราทาเยอะทากิมจิแล้วถุงมือจะทะลุว่ากิมจิติดนิ้วเชฟมีเคล็ดลับในการทาด้วยนะฮะเพราะเชฟทาครีมทุกคืนนะฮะเรื่องทากิมจิไม่ต้องห่วงนะฮะทั่วหน้าแน่นอนนะครับมันยังไม่พอสิกิมจิปกติเชฟใช้เยอะกว่านี้ใช่ตอนทาเองต้องลองจากด้วยเจี๊ยบพี่บอกเลยเดี๋ยวจะถูกไม่ทั่วมันจะเสร็จแล้วนะเนี่ยว่าสักพักเดี๋ยวเชฟขโมยกิมจิจานข้างแน่เลยสงสัยนะ